ิวก็แพ้ง่ายทำไงดีอ่ะตรงนี้เลยเซรั่มมะไฟจีนของชาวจังหวัดน่านเวลคัมต่างชาติใช้ผลิตภัณฑ์ไทยแลนด์เย สู่รายการ NIA Awesome Box เจอกันทุกวันศุกร์เวลา 18:00 น.ทาง NIA Channel อยู่กับเรา2คนนะครับพลครับและตูนค่ะในวันนี้ทำไมฉันรู้สึกว่าเธอดูหน้าหมองๆล่ะใช่ไหมพี่พลทักถูกจุดแล้วผิวหน้าช่วงนี้คือความหมองมันทะลุหน้าเธอออกมาช่วงนี้ออกกองบ่อยนอนน้อยด้วยขาดสารอาหารเธอไม่น่าพูดคำนี้ออกมานะขาดน้ำไงขาดสารอาหารแบบทำงานอยากจะเติมความชุ่มชื้นสักหน่อยแต่ฉันเชื่อว่ามิชชั่นวันนี้น่าจะให้ความกระฉับกระเฉงชุ่มชื้นนิดนึงมาทีมงานน่าจะไม่แกงแล้วแหละน่าจะมีแบบมิชชั่นสนุกสนุกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราไปดูกันเลยว่ามิชชั่นวันนี้จะเป็นอะไรใช่มิชชั่นนี้บอกได้เลยว่าขำปอดโยกแน่นอนเพราะเราจะให้เล่นเกมใบ้คำจากท่าทางดูซิอินฟลูเอนเซอร์ของเราจะดาวถูกไหมจะไหวหรือเปล่าไปดูกันเลยว้าวมิชชั่นวันนี้เหมือนจะไม่แกงนะเหมือนจะไม่แกงแต่ฉันว่ามันจะน่ารักนิดนึงเรามาเริ่มกันใช้คำแรกอะไรดีไหมกระตุ้นได้พูดจะเป็นคนใบ้เป็นคนใบ้แล้วหนูก็จะทายออกมาคำแรกมาแล้วขอโอเคมากระตุ้นได้มานี่เป็นอย่างนี้เทนนิสเอ้ยถูกต้องเก่งมากคำต่อไปคำต่อไปโอเคทอดไข่ดาวกระทะเตาหลิวน้ำมันเตาแก๊สทิชชู่แม่ไก่ไข่ไข่ไก่เออไข่คำที่สองได้แล้วรับตาละฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยคำนี้ง่ายฉันว่าคำนี้ง่ายมาเลยครับว่ายน้ำวิ่งเร็วมากครับต่อไปโอ้ยนี่การ์ตูนเป็นงี้เลยเป็นงี้เลยโอ่งมันคือโอ่งเหรอใช่ที่มันใบยังไม่หมดอารับตาใบมีคำมีคำว้าวเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี้เป็นงี้เลยบอลลูนมีด้วยแมวน้ำผีแพนด้าคลื่นเป็นงี้เลยช้างเก่งมากเลยไอ้อย่างนี้คืออะไรอ่ะพี่พลงงไงงูโอ้ยอันนี้น่าจะยากมาการ์ตูนยังไงดีวะหายสเลอร์ปี้กาแฟโอวัลตินโกโก้ชาน้ำไข่มุกอะไรวะกาน้ำร้อนหมดหรือยังทีมงานโอ้โหเยอะมากทั้งหมดเธอทำเวลาได้ดีโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโรตีอย่างไรเหรอโอ้โหทำไมมีเยอะจังเลยอะมาอะยากจังทำไงดีวะนี่เป็นงี้เป็นงี้กางเกงในชักโครกไม่ใช่อะไรนะจิ้งหรีดจิ้งก่าหนูหนูทำไมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีเนี่ยอย่างเงี้ยตัวอะไรตัวอะไรมีแพนด้าโอ้ยมีแพนด้ากินแมลงวันด้วยเหรอมีแล้วแบบเลยตัวทองดูสารคดีช่องไหนทำไมตัวนี้มันยากนะวะสุดท้ายแล้วมันมีสีขาทำไมอะตัวอะไรกินแมงวันวะตัวอะไรกินแมงวันวะถ้าไม่ใช่อีกัวน่าเหนื่อยอีกัวน่าเนี่ยกันกระโดดเนี่ยเอออ่างคางคกอึ้งอ่ะกินแมงวันเหรอหมดหรือยังยังอยู่เหรอจะเหนื่อยแล้วนะโอเคอ๋ออยู่ดิอ๋อโอเคได้ได้นี่ต้องแบบพิซซ่าเธอเอาพิซซ่ามาทานหน้าหรอแป้งแป้งฝุ่นแป้งเด็กผมล้างหน้าครีมทาหน้าเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงเซรั่มเอ้ยโอ้ยเก่งมากเซรั่มอย่าบอกว่าก็นั่นคือสิ่งที่ทีมงานเอามาเพื่อทำให้หน้าเธอแบบไบรท์ขึ้นมาอ๋อวันนี้นวัตกรรมของเราเป็นเซรั่มงั้นเราเปิดกล่องกันเลยดีกว่าโอเคได้มามาดูซิว่าเซรั่มในกล่องนี้คืออะไรมาดูซิ
ผิวหน้ามาไฟจีนอ๋อมาไฟจีนของขวัญทารามาไฟจีนอ่ะเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เป็นพืชตระกูลส้มคือจริงๆอ่ะมาไฟจีนคือพูดได้เลยว่าเขาอ่ะก็อยู่ในประเทศจีนนั่นแหละแต่ทีเนี้ยมีการนำเข้ามาปลูกที่จังหวัดน่านก็เลยเหมือนเป็นผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านเลยแล้วยังไงรู้ไหมเป็นยังไงเป็นโปรดักที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยจะบอกว่าไงมาไฟจีนมันมีสรรพคุณยังไงมันมีทั้งวิตามินซีมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีคอลลาเจนด้วยเขาถึงเอามาทำเป็นเซรั่มมะไฟจีนเนี่ยเป็นแบบเซรั่มให้แบบเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเติมแบบให้ผิวแบบมีออร่าขึ้นมาได้กดอย่างนี้เธอจะใช้แล้วหรอใช่อยากลองดูอยากลองแบบเนื้อสัมผัสดูว่าแบบเธอลองซิเธอลองเอามาทาที่แขนดูว่าเป็นยังไงก็คือกดง่ายเนาะก็คือกดแบบใช่เนื้อคือดีนะมาถึงหน้าเธอดูไม่ดีแรงอยู่นะคะทาแล้วรู้สึกยังไงผิวเป็นยังไงบ้างนุ่มแล้วก็ลื่นแค่แบบลองทดลองกับมือนะยังรู้สึกดีเลยว่าแบบเฮ้ยเทคเจอร์เขานุ่มเทคเจอร์เขาแบบซึมสู่ผิวได้ดีเมื่อกี้คือได้กลิ่นเลยมันมีความเป็นเอกลักษณ์นะก็คือมันมีกลิ่นหอมละมุนเนาะใช่อยากจะเห็นผลที่มันดีขึ้นที่มันเร็วขึ้นแนะนำว่าให้ใช้ทุกวันหลังล้างหน้าอ่ะซึ่งที่มาของเขาก็คือไม่ได้จากอะไรเลยก็คือจากการที่เขาอะอยากดึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาของพื้นที่เขาของพื้นที่เขาซึ่งก็คืออะไรก็คือมาไฟจีนนี่แหละเพราะว่ามันมีการปลูกจำนวนมากเขาก็เลยอยากจะดึงอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดังนั้นบอกเลยว่าแน่นอนคือมันสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกมะไฟจีนของชุมชนเขาแล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าสร้างมูลค่าจากสิ่งที่เขามีอยู่เขามีการวิจัยด้วยว่ามะไฟจีนเนี่ยมันลดการอักเสบของผิวหนังได้ด้วยอย่างที่เธอบอกว่าแบบไปโดนแดดไปโดนอะไรมามันก็แบบผิวอักเสบไม่ค่อยดีอย่างนี้ผิวหน้ามันแบบโดนตรงเลยอะมันก็จะช่วยลดอาการอักเสบและที่สำคัญก็คือช่วยชะลอพวกริ้วรอยริ้วรอยก่อนวัยอันควรพวกนี้ก็ช่วยได้ให้แบบติ่งตึงไม่มีตีนกาคือทางเซรั่มมอร์ไฟอะมันมีทั้งหมด30 ml แล้วเมื่อกี้คือตุงก็ได้พูดไปแล้วว่าเฮ้ยให้ใช้ทุกวันบางคนกลัวจะหมดเร็วหรือเปล่านู่นนี่นั่นที่จริงอะโปรดักต์เขาเหมือนทำมาแค่อย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องแบบปั๊มเยอะนะปั๊มแค่นิดเดียวอ่ะก็คือใช้ได้ทั่วหน้าเลยโบกทั่วหน้าก็คือใช้ได้นานแน่นอนคุ้มซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ต้องได้รับรางวัลการันตีได้รับการสนับสนุนอ่ะยังไงบ้างคะรองชนะเลิศอันดับ2รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2565ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมประเภทองค์กรเพื่อสังคมและชุมชนถ้าใครสนใจที่แบบอยากจะตามไปตำก็คือทางการสั่งซื้อได้ที่ด้านล่างนี้เลยขึ้นไว้ให้แล้วนี่ไปตามกันได้เลยแต่ก่อนเชิญจากกันไปเราก็ยังไงพูดไว้เยอะแล้วว่าเขาดียังไงย่อมมีคนอยากจะได้ถ้าอยากได้เอาไปลองใช้มาลุ้นรางวัลเป็นผู้โชคดีก็เพียงแค่ตอบคำถามกันมาว่าเซรั่มของขวัญทาราเนี่ยทำมาจากผลไม้ชนิดไหนและมาจากจังหวัดอะไรมันง่ายมากเลยคำตอบนี้มันเปิดต้นคลิปก็เจอใช่แจกกันไปเลยเพียงแค่1รางวัลเท่านั้นแต่แข่งขันสูงมากนะคะบอกเลยเพราะว่าดิฉันเนี่ยจะตอบเลย10คอมเมนต์โอเคเราก็จบกันไปแล้วกับผลิตภัณฑ์ดีๆถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็อย่าลืมNA ออฟทัมบล็อกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยค่ะเจอเรากันทุกๆวันไหนคะพี่พลทุกวันศุกร์เวลา 18:00 นครับทาง NIA Channel วันนี้เรา2คนลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายขออนุญาตเอากลับมาวิ่งแรงมากจะบอกแบ่งฉันกล่องนึงโอเค